รับผมทันดีซานะวันนี้เนี่ยผมก็จะมีวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่อัพเป็น Windows 11แล้วกลับไปไม่ได้เช่นปุ่ม Go Back หรือว่าปุ่ม Reset ก็ตามนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีวิธีมาบอกนะฮะซึ่งมันโคตรจะง่ายเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะฮะก็ยังไงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะทันทีสานะฮะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยผมก็มีทั้งคลิปลง Windows 11นะฮะสำหรับคนที่กดปุ่ม Go Back ไม่ได้นะครับเดี๋ยววิธีการเนี่ยเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะมาผมจะสอนง่ายๆเลยนะฮะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าจอคอมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยวิธีง่ายๆของเราเลยนะฮะให้เราเนี่ยปุ่ม Windows นะครับนะฮะกดปุ่ม Windows กับ L นะครับซึ่งมันจะขึ้นว่าล็อกอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้นะฮะให้เราเนี่ยกดปุ่ม Shiftค้างไว้นะฮะแล้วก็ปุ่มชิปค้างไว้เลยกดปุ่มชิปค้างไว้พอเรากดชิปค้างเนี่ยเรากดตรงนี้เลยนะครับกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดครับค้างไว้นะฮะแล้วเราก็กดตรงนี้เลยนะครับให้เรากดปุ่ม restart ไปเลยนะฮะขึ้นอย่างนี้ปุ๊บ restart anyway นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผม restart เดี๋ยวมันจะขึ้นแบบที่ผมต้องการหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะมาแล้วพอขึ้นแบบนี้นะฮะอย่าทำผิดเด็ดขาดนะอันนี้กดนี่ครับ troubleshoot นะครับตรงนี้เลยนะฮะกดมาปุ๊บแล้วมาตรงนี้นะครับ troubleshoot เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาตรง uninstall update นะครับนี่เลยตรงนี้นะฮะ uninstall update แล้วเรากดนี่เลยครับมาตรง uninstall feature update นะครับตรงนี้เลยนะครับกดไปแล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะกลับเป็น windows 10เหมือนเดิมนะฮะถ้าใครยังทำไม่ได้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างดูนะฮะหลังจากที่รอไปสักครู่เนี่ยเราก็จะได้ Windows 10กลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการกลับไป Windows 10นะฮะสำหรับคนที่ใช้ปุ่ม Go Back ไม่ได้วิธีนี้ได้ผลหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูนะถ้าไม่ได้ผมจะรีบตอบแล้วก็หาวิธีอื่นมาให้ดูนะฮะแต่ถ้าได้เนี่ยช่วยเม้นบอกกันรัวๆเลยนะว่าโอเควิธีนี้ใช้ได้นะฮะแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมทัน TSR นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรแบบเด็ดๆเดี๋ยวมาแชร์กันดีกว่านะฮะยังไงนี่ผมต้องไปก่อนครับไว้เจอกันครับทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายทู